สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ฮะเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอันตราซันนะครับเพนหน้าโปกันแล้วใช่ป่ะล่ะบอกเลยตัวนี้นะครับตัวเด็ดครับแล้วก็จะเป็นตัวเอกของทีมนี้เฮ้ยพี่จริงเหรอวะตัวนี้มันน่าจะเรียกว่ากากที่สุดในเกมหรือไม่ก็ถูกลืมเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เหรอแต่เราก็สามารถทำให้มันเก่งได้ครับเก่งได้ด้วยอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีมกันเลยครับมาครับมาดูกันที่โปเกมอนตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือการ่าการะนะครับอาร่าฟอร์มครับโปเกมอนไฟแล้วก็ผีนะครับมีอาร์บิลิตี้ไรนิ่งรอดนะครับสายล่อฟ้านะครับจะทำการดูดไฟฟ้าทั้งสนามนะครับแล้วก็เพิ่มพลังจิตเวทครับเป็นของตัวเองครับหนึ่งระดับครับไอเทมถือก็จะเป็นที่ขับนะครับจะทำให้ท่าของการ่าการะครับแรงขึ้นนะครับแล้วก็มูฟครับก็จะมีโพเทคนะครับแฟร์บิทอลายสวิตนะครับแล้วก็ชาโดว์โบนครับถ้าอะไรสวิตช์นะครับเป็นท่าเอาไว้สลับที่ครับจากตัวด้านซ้ายไปทางขวาทางขวาไปด้านซ้ายนะครับส่วนชาโดว์โบนเนี่ยเป็นท่าซิกเนเจอร์ของการ์กะออโรราฟอร์มครับส่วน EV ที่ลงมาครับเป็น EV เลือดเต็มนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันเวทครับสูงเลยแล้วก็มีดีฟนะครับแปลว่าเป็นตัวที่ไม่ได้เน้นตีเป็นหลักนะครับแต่ว่าพึ่งพลังของไอเทมครับทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็เน้นความถึกนะครับเอาละครับมาต่อครับตัวที่2ครับพระเอกของทีมครับก็คือเจ้าโนกจิครับเนี่ยโนกจิอาบิลิตี้นะครับเซเลนเกตครับจะทำให้ท่าที่มีเอฟเฟกต์นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2เท่าเช่นท่าตอนนี้เนี่ยจะมีท่าโจมตีอยู่2ท่าก็คือล็อกสไลด์ครับแล้วก็เฮฟบัตครับซึ่ง2ท่านี้มีเอฟเฟกต์เหมือนกันก็คือติดชังงาครับหรือว่าติดฟินนั่นเองประมาณ 30% ซึ่งอาบิลิตี้นี้ครับจะเพิ่มเข้าไปครับจาก 30% เนี่ยเป็น 60% ครับโอกาสที่จะไม่ตีประมาณ 60% เลยนะครับแล้วก็ไอเทมที่ติดมาเนี่ยก็จะคืออะดรีนาลีนออฟครับจะทำให้เพิ่มสปีดครับเมื่อถูกขู่ครับขู่ในที่นี้ก็คือขู่อินทิมิเดตนะครับนั่นแหละฮะแล้วก็มูฟเขาจะมีล็อกสไลด์ครับมีเอจิลิตี้ครับเอจิลิตี้ก็คือเพิ่มสปีดนะครับประมาณ2ระดับนะครับแล้วก็มีเฮดบัตนะครับแล้วก็โปรเทคครับโอเคก็เห็นอีวีเขาลงมาไหมครับว่าเขาไม่ได้เน้นกะเอามาฆ่านะครับแต่ว่ามาป่วนครับมี HP นะครับแล้วก็สปีดครับเต็มนะครับแล้วเหมือนจะแบ่งไปที่สเปเชียลดีนะครับเลือดจะไม่เต็มนะครับเนี่ยอ่ะมาต่อครับตัวที่3ครับทาพูโคเคโคครับหรือว่าโคโค่นะครับอาร์บิลิตี้ครับอิเล็กทริกเซิร์ฟนะครับจะทำการเรียกฟีลฟ้าออกมาทำให้ท่าโจมตีประเภทฟ้าครับแรงขึ้นนะครับ 50% แล้วก็โปเกมอนที่อยู่บนสนามหรือว่าติดกับพื้นเนี่ยจะไม่ติดสถานะหลับนะครับไอเทมที่ติดมาเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสแซ่ครับโดนโจมตีทีเดียวตายครับเลือดนะครับก็จะเหลือ1นะครับมูก็จะมีแดซซี่กรีมดิชาร์ดโวลสวิตแล้วก็ทอนครับ EV ก็ปกตินะครับก็คือสปีดนะครับแล้วก็สเปเชียลแอทแทคครับเต็มครับโอเคตัวที่4ครับลังคูลูสครับเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับมีอาบิลิตี้ครับเมจิกการ์ดครับเมจิกการ์ดเนี่ยจะไม่โดนพวกสภาพแวดล้อมนะครับแบบว่าพวกหิมะหรือทรายต่อนะครับหรือว่าจะไม่โดนพวกท็อกซิกเบิร์นนะครับจะไม่โดนแล้วก็มีไอเทมติดมาครับก็จะเป็นไลท์ออฟครับจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับ 30% ทุกท่าครับแต่ว่าตอนตีไปเนี่ยจะลดเลือดครับ 10% มูฟก็จะมีโฟกัสบาร์โปรเทคไซคิกแล้วก็ทิกลูมครับ EV นะครับจะลงไปที่พลังโจมตีเวทเต็มครับแปลว่าตัวนี้ครับเน้นตีนะครับแล้วก็แบ่งเลือดครับซะส่วนใหญ่แล้วก็แบ่งไปที่ดีฟแล้วก็สเปเชียลดีฟนิดหนึ่งครับมาต่อครับตัวที่5ครับคาเมกครับนี่เป็นตัวเดียวครับที่สามารถแปลงร่างเมก้าได้ครับก็ถือหินเมก้ามานะครับแล้วก็อาบิลิตี้ตอนแปลงร่างเมก้าเนี่ยก็จะเป็นเมก้าลันเชอร์ครับจะทำให้ท่าพวกออร่าทัฟเฟียแล้วก็พวกพอลทั้งหลายแหละเช่นวอเตอร์พอลดาร์คพอลอะไรเงี้ยแรงขึ้นนะครับซึ่งมูฟของเต่าตัวนี้ครับมีเฟกเอาท์วอเตอร์สเปาโพเทคแล้วก็ดาร์คพอลครับอาบิลิตี้ของเมก้าคาเมกเนี่ยก็จะมีผลแค่ดาร์คพอลนะครับวอเตอร์สเปาเนี่ยจะทำงานเหมือนกับอีรัปชันนะครับก็ถ้าเกิดเลือดเต็มครับจะทำให้แรงขึ้นนะครับ EV ที่ลงมาครับก็เป็นเลือดเกือบเต็มนะครับแล้วก็ลงสเปเชียลแท็กเต็มครับอีกนิดนึงน่าจะไปลงไปที่สปีดนะครับโอเคอ่ะตัวสุดท้ายครับแลนโดครับแลนโดลอสนะครับอาร์บิลิตี้ขู่ครับอินทิมิเดตครับไอเทมที่ถือมาครับเป็นซีมูฟพลังจิตครับอ้าวมาแปลกเว้ยอ่ะมาดูที่มูฟครับน็อกออฟล็อกสไลด์โลเพแล้วก็โพเทคครับเอาละครับเพื่อนๆคนจะสงสัยว่าโลเพคืออะไรครับโลเพนะครับเป็นการก๊อปอาร์บิลิตี้ของอีกฝั่งนะครับเป็นของเราครับอย่างเช่นซึ่งมันจะมาทำคอมโบครับกับโนกจิครับซึ่งโนกจิเนี่ยมีอาร์บิลิตี้เซเลนเกตใช่ไหมครับแล้วก็เล็งท่าโลเพครับไปที่โนกจิครับแล้วก็จะเปลี่ยนอาร์บิลิตี้ครับจากอินทิมิเดตเนี่ยเป็นเซเลนเกตครับแต่ว่าอาร์บิลิตี้ของตัวที่เราก๊อปมาเนี่ยยังอยู่นะครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับมีแค่ตัวเราครับที่ก๊อปเหมือนกับเขาเท่านั้นเองแต่ว่าตอนเราใช้ซีมูฟเนี่ยจะทำให้เพิ่มสปีดนะครับของแลนโดครับไปอีก1ระดับครับจะว่าง่ายก็คือใช้ซีมูฟปุ๊บก๊อปอาร์บิเพิ่มสปีดครับ
EV ที่ลงมาครับเป็นสปีดเต็มนะครับแล้วก็แอคแท็กเต็มครับเอาละครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วคงจะนึกออกใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงก็อย่างที่พูดไปตะกี้ครับว่าแลนโดครับจะต้องก๊อปอาร์บิลิตี้ครับของโนกจิครับซึ่งโนกจิเนี่ยก็ต้องเพิ่มสปีดตัวเองครับเพื่อโยนหินเดียวเป็นแก๊งปลาหินเลยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยจะต้องให้แลนโดครับก๊อปแล้วก็หรือถ้าเกิดเปิดไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องให้ลังคูรุสครับทิกรูมก็ได้แล้วก็เล่นเมกาคาเมกกวาดเอานะครับเพื่อเกิดมันแผลมันแตกซึ่งแผลหลักก็มีแค่2แผลนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับส่วนกระการเนี่ยเอาไว้ดูดไฟฟ้านะครับซึ่งเอาไว้ดูดเอาไว้กันให้กับคาเมกนะครับก็นึกออกนะฮะโอเคมางั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับปฏิบัติการทีมของโนกจิครับป่ะมาครับเราจะเข้าไปที่ฟรีแบทเทิลนะครับเพราะว่าเมื่อวันนี้นะครับผมได้เข้าไปลงเรตติ้งนะครับมันหาใครไม่ได้เลยคือแบบรอมาเล่นประมาณ2ชั่วโมงนะครับมีแค่2คนเองไม่รู้ว่าผมเล่นเวลาผิดหรือเปล่านะมายังไงเล่นอันนี้นะครับก็น่าจะเจอคนเข้มอยู่ดีครับถ้าเกิดเขาหากันไม่เจอเนี่ยยังไงครับพวกเขาก็ต้องลงฟรีแบทเทิลกันอยู่ดีทีมนี้ผมเล่นไปแค่รอบเดียวนะครับก็ไม่ได้เล่นอีกเลยจริงๆเล่นไปแค่รอบเดียวครับคือมองทีมปุ๊บแล้วไปเล่นในไลฟ์สตรีมอ่ะแบบผมกำลังค้นหาทีมอยู่ว่าทีมไหนน่าสนใจบ้าง นะครับมันมีคนเสนอมาว่าพี่ครับพี่ลองเล่นทีมโนกจิดูหน่อยผมก็เลยเซิร์ฟปุ๊บผมว่าเจอทีมนี้ครับก็เห็นว่าเอ้ยมันก็เล่นได้นะมาลองเล่นกันดูนะครับอ่ะมาโอ้โหโคตรจัดเต็มเลยรู้สึกว่าเหมือนแม่งเป็นทีม VGC 2010อะไรนะ15อิลูฟุนนะครับแลนโดรอสนะครับลิซาดอนนัทเทรคิออนนะครับแล้วก็เก่งก้าน่าจะเป็นคอมโบนั้นหรือเปล่าวะคอมโบบีทอัพนะครับกับเทอร์คิออนนะก็มีความเป็นไปได้อ่ะมาเซตนี้แล้วกันคู่แรกนะครับเป็นดังคูรุสนะครับแล้วก็คาเมกนะครับแล้วก็2ตัวหลังเนี่ยเป็นโนกจินะครับแล้วก็เรนโดรอสครับผมคิดว่าเกมนี้ครับเราน่าจะดำเนินแผนลำบากมากๆนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาน่าจะหลีดมาเป็นแบบไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลีดอิลูฟุนนะครับแล้วก็เทอร์คิออนนะครับมาส่งข้ามเมลลงมาครับแล้วก็ลังครูสครับไม่ใช่ครับส่งเก่งก้าลงมาครับแล้วก็ลิซดอนครับเด็กเช่ใช้นี่คู่เลยตัวซ้ายอเมริกาตัวขวาน่าจะติดตัวกาเซมันน่าจะแย่งกับอิลูฟุนหรือเปล่าวะมาก็ต้องลองดูโอเคงั้นเดี๋ยวผมนะครับจะเริ่มจากการไปเมก้านะครับแล้วก็เฟกเอาท์นะครับไปที่อีสตันนะครับแล้วก็ทิกรูมนะครับอ้าวเมก้าลิสตันเอ็กโอ้ผิดคาดเลยวะผิดคาดจริงผมแปลงครับเมก้าคามิครับโอ้นาทีครับจะได้เจอระหว่างสองตัวนี้สู้กันนะเนี่ยมาเฟกเอาครับตกไปที่เมก้าลิซาดอนเอ็กครับชาร์โดบอลครับยิงมาที่ลังครูสครับยืนได้อยู่ชาริซาฟินครับทิกรูม เอาล่ะเจ้าน่ะแพ้แล้วล่ะเราจะเริ่มครับมาวอเตอร์สปาวครับแล้วก็ใช้ไซคิกครับไปที่เก่งก้าครับฝั่งหนุนคิดหนักมากเอามาเริ่มครับไซคิกครับติดแฟนหรือเปล่าโอเคไม่ติดครับเอาละครับเมก้าลิซาดอนเอ็กครับรับวอเตอร์สปาวของเมก้าคาเมกเต็มๆไปเลยไม่มีนะเลือดเต็มด้วยเป็นไงล่วงครับยอดเยี่ยมมากครับเมก้าคาเมกเอามาครับ2ตัวหลังเข้ามาเลยครับลีที่ผมกลัวที่สุดครับเขาไม่ลงมาเนี่ยตอนนี้อยู่ในทิกรูมด้วยครับไม่รู้เขาพกนัทเทมาหรือเปล่านะถ้าพกนัทเทมาครับเมก้าคาเมกน่าจะรอดยากอ้าวเออร์เลอร์ครับโอ้ฝั่งนู้นครับดึงเน็ตเลยครับพับเครื่องครับพับเครื่อง TDS เลยมาต่อครับมาต่อครับเพราะเมื่อกี้เราน่าจะชนะขาดนะครับเพราะว่าคอนสองตัวหลังเนี่ยน่าจะทำอะไรไม่ได้เอามาไลออนครับมีกาเบียนนะครับมีซาไนเฟโรเช่อิลูฟุนอีกแล้วโทริโทดอนครับแล้วก็โกคาซารุครับเมกาแล้ววะเนี่ย
น่าจะเป็นเมกาซานายครับกาเบียสไม่น่าจะเล่นนะครับเนี่ยโอ้ยผมคิดไม่ออกว่าจะมีคอมโบหรือเปล่าโอเคงั้นเรามาเริ่มคอมโบของเรากันดีกว่าครับงั้นผมจะส่งแลนโดไปก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเมกาซานายปะวะเป็นกาลากาลาครับมาตาลากีครับเรายังไม่ได้ใช้แผงของเราเลยนะครับพูดสดิบดีแล้วรอบนี้ครับผมจะเล่นแบบไฟบังคับเลยคือจะใช้ก็ใช้ให้ได้ครับถ้าพังก็แตกนะครับแพ้เลยนะถ้าเกิดพังนี่คือแตกแพ้เลยเขาส่งกาเบียสลงมาครับแล้วก็ซานายครับน่าจะเป็นล็อกสไลด์ไฮเปอร์วอยนะมาแลนโดครับแล้วก็โคโค่ครับโอเคอินฟิบิเดตครับขู่รถพาจุตีครับเอาละคราวนี้ครับเราจะใช้ซีมูครับซีโลเพครับแล้วก็ก๊อปตัวด้านขวาเราครับก็คือทาคูโคโค่ครับแล้วก็เอาโคโค่เนี่ยเปลี่ยนตัวออกครับแล้วก็ลงเนโกจิลงมาครับแต่เวิร์กป่ะวะหวังว่าคงไม่พังพินาศนะเปลี่ยนโคโค่หรือโคโค่ออกครับไปเลยมาแล้วครับนี่เอิร์กเควกโอ้โหต้อนรับอย่างดีดีเลยเทเลพาธีครับฮีเดนอบิลิตี้ของซานายเฮ้ยรับได้อยู่รับได้อยู่เอาละครับมามาเริ่มกันดีกว่าไปเลยซีโลเพย์เอาละครับเราจะทำการก๊อปอบิลิตี้นะครับของโนกจิครับจากอีทีเดทครับกลายเป็นโซเลนเกครับเพิ่มเอฟเฟกต์เป็น2เท่าโอ้โหโอ้ตายแล้วอย่างนี้เหมือนเราจะพลาดว่ะน่าจะพังว่ะรอบนี้น่าจะพังครับอันนี้เขาตีครับเมื่อกี้เราใช้สเตตัสมูฟนะครับโอ้แลนโดรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดครับผมว่าเอ้ยโอ้โหหมดหลอดครับพี่ก๊อปไปตะกี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยโหงานยาวนะครับจะแก้อย่างไรแล้วจะพังแล้วครับเราจะแพ้แล้วครับยอมแพ้ยอมแพ้รอบนี้แพ้จริงถ้าเกิดเมื่อกี้มันยิงไฮเปอร์วอยมาหรือว่าซีมูฟใส่ไปที่ตัวด้านด้านขวาเราก็ได้อยู่อ่ะยอมแพ้ครับรอบนี้ยอมแพ้จริงคือมันพังแล้วมันพังแล้วอ้าวมาครับมา US New York ฝั่งเขาครับโอ้โหอะไรเนี่ยมีฮากาเนลนะครับคาโปเอร่าแบ็กกี้ฮัสซัมมาคุฟุนนะครับแล้วก็ยามิกราสึครับทีมจะส่งหมดเลยครับเหมือนจะเป็นทีมใครสักคนหรือเปล่าผมไม่รู้นะงั้นเรามาเริ่มคอมโบกันอีกรอบนึงครับ ใช่แล้วเราต้องเริ่มคอมโบกันอีกรอบนึงเอาละมาเริ่มกันใหม่ครับรอบนี้ไม่ใช่โปเกมอนแบบดูเมตานะครับแต่ว่าเป็นทีมที่จัดขึ้นเพราะอยากเล่นน่าจะเป็นแนวเดียวกับเรานะครับ มาครับแต่ของเราจะดูเถื่อนกว่านะครับเพราะว่าแบบเป็นตัวเก่งด้วยเขาส่งบาคุฟูลงมาครับแล้วก็ยามิกราสึครับน่าจะเป็นเทลวีอีลัปชันหรือเปล่าหรือไม่ก็กดทิ้งเอาไว้ครับเนี่ยโอเคผมว่าเราอาจจะต้องเก็บเจ้าบาคุฟูลนั้นก่อนก็ได้นะเนี่ยโอเคเราเล่นตามแผนอยู่แล้วเนอะมาซีโรเพครับ คือมันเป็นไปได้สูงมากว่าเขาจะกดชอยสครับมาเทลวีอะไรก็ว่าไปนะโอ้แต่มันมีนั่นอยู่ยังไงมันก็กดไปสปีดแล้วก็เท่านั้นนะครับเนี่ยโอ้ยแต่ว่าเราฆ่ามันก่อนดีกว่านะครับฆ่ามันก่อนดีกว่าอังกัสไลครับอังกัสไลแล้วก็ใช้ดิชาร์ดครับตีหมู่ครับอ้าวเปลี่ยนออกครับเปลี่ยนยามิกระสือออกครับส่งคาโปเอร่าลงมาม
บาคุฟุนโพเทคครับโอเคไม่ใช่ทอยดิชาร์จครับเราเป็นดินครับไม่เป็นไรอยู่แล้วโดนจะก็จะโดนแค่คาโปเอร่าตัวเดียวช้าเปล่าช้าครับโอกาสติด 30% เลยครับเนี่ยล็อกไลท์ครับผมว่าตีโปรถ้าเกิดเราเล่นธรรมดานะครับผมว่าผมมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าเอาเหอะมาเล่นตามแผนเลยแล้วกันเซตซีโรเพย์ครับไปที่โคโค่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโนโกจิครับไม่ใช่ว่ามันเฟกเอานะครับใส่ไปที่แรนโดนะเปลี่ยนครับมาโนโกจิเปลี่ยนบาคุฟุนออกครับอ้าวเปลี่ยนเป็นแบล็กกี้แทนแบ็คกี้ชัยนี่ด้วยติดชาครับโอ้โหขอบคุณมากเลยโคเคโคเอาไปมาครับซีครับซีโรเพย์ครับเอาละถึงเวลากอล์ฟอัพบิลิตี้ครับแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับแลนโดครับ1ระดับซีโรเพย์เอามาช่องว่าอินทิมิเดตออกไปครับเป็นเซเลนเกสแทนครับอ่ะถึงเวลาครับของแก๊งปลาหินแล้วครับไปเลยแก๊งปลาหินเดี๋ยวจะเฮดบัตนะครับไปที่คาโปเอร่าครับถามว่าเฮดบัตทำไมเพราะว่าล็อกสไลด์มันจะไม่เข้ากับท่าต่อสู้นะครับผมต้องการให้คาโปเอร่าตายไวๆโอ้โหเบาเป็ดมากเลยว่ะโดนแอตแทคมาด้วยเฮดบัตครับนี่เนี่ยคาโปเอร่าครับมีเบอร์รี่อยู่โอ้โหเพิ่มมาเยอะเลยว่ะฟินครับฟินครับ โอ้วีเลโอเวอร์เนี่ยต้องล็อกไลท์คู่แล้วบ้างเนี่ยล็อกไลท์คู่ครับแล้วก็เอาดีมาจะได้ตีหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันบูเลตพันครับปล่อยมาที่แลนโดไม่เข้าเลยครับล็อกไลท์ครับปล่อยแล้วก็จีล็อกสไลด์ต่อแบ็กกี้น่าจะฟินครับโดนไป2ทีอ่ะโอ้ไม่ครับท็อกซิกครับอย่างนี้เลยเหรอโอเคผมว่าเราก็จีน่าจะหมดหน้าที่แล้วนะปล่อยเข้าไปตามเวรตามกรรมดีกว่าจริงๆคอมโบก็มีเท่านี้นะครับแค่แบบโอนอบิลิตี้เฉยๆอ่ะงั้นเราก็ปล่อยนี่ครับเป็นล็อกสไลด์รัวๆเลยครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นโคโค่นะครับมาโคโค่นี่สามารถเก็บได้3ตัวนะครับยกเว้นมาคุกฟุ่นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นนะแพ้แฟรนี่2ตัวนะครับแล้วก็แพ้ไฟฟ้า1บูเลตพันมันจะพยายามจะฆ่าแลนโดไงก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเล่นมาคุกฟุ่นได้แบ็กกี้ครับท็อกซิกรัวๆครับทำไมมันไม่ติดฟินด้วยเฮ้ย 60% เลยนะเว้ย60% อ้าวเวนกรรมฟิลหมดแล้วสงสัยเราคงลงเธอมาผิดแล้วล่ะล็อกไลท์ครับแล้วก็ใช้ดัสซิ่งกรีมครับแบ็กกี้โพเทคครับเหมือนจะเล่นยืนนะครับอ้าวคาโปเอร่าครับติดพาราไลท์ล็อกสไลท์ครับแต่ซิงกีมซ้ำอีกทีนึงเป็นไงเรียบร้อยครับคาโปเอร่าเฮ้ยรู้สึกลำบากเนี่ยตอนเล่นแม่งลำบากชิบหายเลยคือแบบเงื่อนไขมันเยอะไปว่ะในการจะเอาโนโกจิมาอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นดาเมจโนโกจิไหมครับล็อกสไลด์ทีเนี่ยเบาๆยามิกราสือครับล็อกสไลด์รัวๆครับแล้วก็ใช้ไดซิ่งกรีมครับโอ้เทลวินครับล็อกสไลด์ไดซิ่งกรีมครับเป็นไงจะแรงขึ้นป่ะโอเคโดนไปเยอะเหมือนกันฮะฟินครับโอ้แลนโดจะตายก่อนมั้ยวะเนี่ยทำได้นะผมว่าแลนโดน่าตายเพราะพิษครับ น่าจะไม่รอดว่ะ
โอ้โหซันนี่เดย์ครับเปิดแดดรอให้กับมาคุฟุนเลยนะครับเนี่ยล็อกสไลด์ครับแดซิ่งครีมฝั่งนู้นครับจะเหลือแค่บาคุฟุนครับมีทั้งเทวินมีทั้งซันนี่เดย์ครับมีแดดให้ด้วยโอ้มันบิวขนาดนี้เลยเพื่อบาคุฟุนเลยเนี่ยใจมันรักจริงๆใจมันรักจริงๆก็ประมาณนี้เนี่ยโอเคยังไงบาคุฟุนน่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับงั้นผมปล่อยแลนโดตายเลยแล้วกันนะอีรับชั่นครับยังไงก็ตายครับทั้งสองตัวเลยแต่ว่าโทษทีครับติดแซดไปครับแลนโดเรียบร้อยต่อไปดิชาร์ดคนเดียวติดชาไม่เพื่อนไม่ชาครับไม่เป็นไรไปครับส่งกะลากะลาครับเอาล่าฟอร์มลงมาครับตัวนี้มั่นใจครับว่าไม่ตายแน่ๆครับสำหรับอีรับชั่นจีจีแล้วเพื่อนมันจบแล้วล่ะมาครับอีรับชั่นครับกันละกันละนี่เราสบายสบายนี่ขนาดมีแดดเนี่ยตัวมาเป็นทางข้างไฟด้วยไปครับชาร์เดอร์บอลมากระดูกผีเรียบร้อยโอเคครับก็สอบทีมวันนี้ครับก็จบแล้วครับสอบทีมของโนโกจิครับเราอาจจะไม่เห็นโนโกจิผงาดอย่างที่คิดเอาไว้ครับแต่มันก็ประมาณนี้แหละนะฮะใครอยากเอาไปลองเล่นหรือว่าเอาไปลองเล่นแบบจำลองอะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นดูนะครับทีมนี้เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับครั้งหน้าเนี่ยจะมีทีมที่เด็ดดวงกว่านี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นทีมในระดับนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ